แม่แมวพาปลูกพาทำสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูยำหัวปลีกะทิสดกันค่ะวัตถุดิบทั้งหมดของเราก็จะมีหัวปลีต้มสุกมะพร้าวคั่วน้ำตาลทรายกะปิย่างให้หอมกะทิสดหมูสับและหอมแดงตามด้วยพริกมะนาวทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราค่ะก่อนอื่นเรามาทำหัวปลีกันค่ะใช้น้ำมะนาวเพื่อแช่หัวปลีหัวปลีของเราจะได้ไม่ดำค่ะทุกคนแล้วเราก็มาทำหัวปลีกันค่ะต่อไปเราก็จะมาย่างกะปิบนเตาไฟของเราค่ะเราจะย่างไว้ในกระทะจนหอมเมื่อสุกได้ที่และมีกลิ่นหอมเราก็จะลงมือต้มหัวปลีกันค่ะให้เราตั้งน้ำใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อช่วยลดความฝาดของหัวปลีกันค่ะเมื่อน้ำเดือดเราใส่หัวปลีลงไปต้มได้เลยค่ะเราจะต้มไว้ให้หัวปลีมีความนิ่มสังเกตได้ว่าหัวปลีของเราจะไม่ดำนะคะทุกคนเพราะเราได้แช่น้ำมะนาวไว้ค่ะแต่ช่วงนี้มะนาวแพงเพื่อนๆสามารถนำน้ำส้มสายชูมาแช่ได้เลยค่ะนำกระทะตั้งเตาใส่หัวกะทิลงไปผัดให้หอมตามด้วยกะปิที่เราได้ย่างเอาไว้ค่ะคนให้กะปิละลายเมื่อกะปิละลายเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายเราก็จะมาลงมือยำกันได้เลยค่ะนี่คือหัวปลีที่เราได้ต้มไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำหัวกะทิที่เราได้ปรุงไว้เสร็จเราจะนำมาราดลงบนหัวปลีของเรากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อมาเราก็จะมาเติมน้ำมะนาวกันค่ะเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่หมูสับได้เลยค่ะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถดัดแปลงใส่เป็นหนังหมูหรือกุ้งสดแทนหมูสับได้ค่ะต่อมาเราก็จะใส่มะพร้าวคั่วลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามชอบสามารถปรุงความเปรี้ยวเค็มหวานได้ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะเราจะใส่หอมแดงและพริกสดได้เลยค่ะเราจะมาเติมน้ำปลาเล็กน้อยกันค่ะเป็นอันว่ายำหัวปลีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน